วงสะพัดนะครับวงสะพัดนี่คุณวงสะพัดเป็นเรื่องของไซนัสอักเสบครับกับข้อเข่าเห็นบอกเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาครับคือเล่นกีฬาด้วยแล้วก็ถ้าพูดถึงข้อเข่าเนี่ยตอนเด็กๆตอนมัธยมนะครับผมเล่นฟุตบอลเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงกลับตัวแล้วเขาจะมาดันเข่าดันพอดันเข่ามันก็ดังเปาะทีนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าเข่าเราไม่ดีบิดบิดแล้วไม่ดีแน่นอนเพราะว่านักฟุตบอลถ้าพูดถึงว่าเข่าเสียแล้วเนี่ยเขาต้องไปผ่าตัดเข่าทีนี้เนี่ยผมเองเนี่ยผมไม่อยากผ่าก็ลองรักษาแบบอาการคืออาจจะใช้เฝือกอ่อนพันไว้แต่ว่ายังฝืนเล่นอยู่เพราะว่าส่วนตัวและดูแลสุขภาพว่าเราไม่อยากมีพุงอายุเยอะมาไม่อยากมีพุงนะฮะก็เลยออกกำลังกายตรงนั้นครับคือก็ออกกำลังกายมาเรื่อยเข่าได้สักครั้งสองครั้งเข่าก็จะบวมพอบวมก็ต้องหยุดบวมก็ต้องหยุดก็หยุดพักสักพักนึงคือโดยที่ใจรักกีฬาพูดง่ายๆนะฮะมันก็ขาดไม่ได้ไงฮะเหมือนการเดียวกันแหละผมรู้ฮะมันติดนะฮะมันติดก็เป็นมาเรื่อยๆทีนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งผมเป็นไซนัสอักเสบด้วย คืออาการเนี่ยมันก็อย่างที่ว่าคือมันพอเป็นหวัดปั๊บเนี่ยตัวโพรงไซนัสมันปิดพอปิดมีการคัดข้างก็เกิดการอักเสบผมผ่าตัดมาที่โรงพยาบาลหูตาคอจมูกตรงสายใต้เก่านะครับก็ผ่ามาแล้วปั๊บเนี่ยมันก็อาการก็ยังไม่หายพอผมย้ายไปเชียงใหม่ทำงานเมื่อก่อนทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะฮะย้ายไปเชียงใหม่ก็เพราะอากาศเปลี่ยนมันก็เป็นคือเป็นวนอย่างเงี้ยฮะมันจะแน่นโพรงจมูกไปหมดครับผมฮไปที่เชียงใหม่ก็ผ่าตัดอีกรอบนึงโอ้ครับคือมันไม่หายไงฮะคือแล้วก็หมอก็ให้ยามารับประทานหมอก็ให้ยามารับประทานซึ่งของผมเองเนี่ยถ้าอากาศเปลี่ยนปัญหาเรื่องไซนัสถ้าเป็นหวัด 2-3 วัน4วันเนี่ยเริ่มรู้ตัวแล้วมันจะเริ่มปวดแน่นบริเวณกระบอกตานี่หลังผ่าตัดก็ยังไม่หายไม่หายฮะไม่หาย คุณหมอบอกไหมครับว่ามันไม่หายสักทีเดียวหรือยังไงคุณหมอก็พอหายเสร็จแล้วก็ท่านให้คำแนะนำแค่นั้นเองคือเราต้องดูแลตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับอย่าเป็นหวัดครับอย่าเป็นหวัดโอ้ใครจะไปบังคับได้ล่ะ มันก็บอกตัวเองได้ว่าอย่าเป็นหวัดอ่ะนะคือผมคือทานยารู้สึกว่าตัวเองทานยาโดสที่สูงขึ้นเรื่อยๆคือเทสกับตัวเองว่ายาของโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเอาไม่อยู่ฮะมารู้ตัวเองว่าถ้าเรากินยาเยอะๆปั๊บเนี่ย ผลเสียก็คือตับกับไตมันจะทำงานใช่ไหมทำงานหนักเพราะว่าตัวยาก็เป็นเคมีใช่ไหมฮะใช่ครับว่าพอดีสีภรรยาของผมดู TNN 2แล้วบอกว่าลองเธอลองดูซิรายการบิมเธอลองบิมดูสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขออนุญาตที่จะเรียนถามเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับอาจารย์ครับอาการไซนัสอักเสบเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรแล้ววิธีการรักษาอย่างที่คุณวงสภัททำก็คือใช้การผ่าตัดเนี่ยมันถูกวิธีไหมแล้วมันได้ผลอย่างยั่งยืนไหมครับอาจารย์ขึ้นต้นก็คงจะเป็นเพราะว่าเป็นหวัดเรื้อรังก่อนนะฮะจากหวัดเรื้อรังแล้วก็จะมีเชื้อโรคนะฮะมันก็จะหมักหมมตรงนั้นมันก็ก่อให้เกิดอาการอักเสบในโพรงจมูกตอนนี้มันก็กลายเป็นบริเวณนี้เราเรียกไซนัสมันก็กลายเป็นไซนัสอักเสบนะฮะทีนี้ถามว่าผ่าตัดถูกต้องไหมคือส่วนใหญ่การผ่าตัดนี่ก็คือการที่เขาไปคว้านเอาหนองอะไรบริเวณนั้นออกมาให้หมดเพื่อเป็นการขจัดเชื้อกับเซลล์ที่มันเสียไปแล้วที่มันตายไปแล้วนะฮะแล้วก็หมอก็จะให้น้ำเกลือไปล้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อให้มันสะอาดนะฮะมันก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องแต่ตะกี้ที่ฟังดูบอกว่ายาของโรงพยาบาลนึงใช้ไม่ได้ผลเท่ากับยาโรงพยาบาลนึงอันนี้มันคงไม่ใช่นะฮะคือยามันจะเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าทีนี้ยาปฏิชีวนะที่เขาใช้เนี่ยมันมีตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับตั้งแต่เจเนเรชันแรกๆไปถึงเจเนเรชันที่3 4นะฮะยามันก็แรงขึ้นเรื่อยๆลองสังเกตดูว่าโรงพยาบาลเอกชนเขาจะไม่ใช้ยาเริ่มต้นหรอกเพราะมันไม่ชะงัดงั้นเขาจะใช้ยาระดับสูงเลยมันก็ชะงัดแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับเบิกหรือว่าประกันสังคมประกันสังคมฮะยาเริ่มต้นมันก็จะต้องเป็นยาที่ราคาไม่แพงนักถูกไหมฮะถูกก็ได้ฮะอาจารย์ครับราคาถูกเลยฮะใช่ก็มันเลยกลายเป็นยาไม่ได้ผลนะฮะแต่จริงๆถ้าไป
ต้องกลับไปหาหมอที่เดิมแล้วบอกว่ายาที่ให้เนี่ยไม่ได้ผลหมอเขาถึงจะเปลี่ยนให้เป็นยาที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะฮะครับผมเข้าใจในกรณีของการรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะคือมันจะมีผลคือถ้าเกิดคุณกินยาปฏิชีวนะไม่ครบตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมันจะมีความดื้อยาเกิดขึ้นด้วยอาการดื้อยาเกิดขึ้นอันนี้เป็นอันตรายมากๆนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเล็กๆพอหายปุ๊บก็หยุดกินคุณหมอสั่งยาอะไรไปรับประทานให้หมดนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยในครั้งต่อไปคุณไปสั่งคุณไปหาหมอคุณหมอให้ยาก็เขาก็ยังเข้าใจว่าคุณกินยานั้นเดิมเพราะคุณไม่บอกคุณหมอหรอกครับว่าคุณกินยาหมดหรือไม่หมดนะครับครบตามปริมาณหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่หายสักทีนะครับจนวันหนึ่งก็มาเจอกับบิมครับผมศรีภรรยาแสดงว่าเป็นห่วงรักใครจริงๆใช่ครับต้องบอกว่าอยากจะให้แข็งแรงก็ส่วนหนึ่งเขาดูแลเราด้วยอย่างเงี้ยฮะครับเราดูแลซึ่งกันและกันถูกต้องอันนี้ทำถูกแล้วฮะเขาแล้วเขาบอกแล้วคุณวงศพัฒน์เชื่อเลยเหรอฮะคือตอนแรกผมก็ยังไม่เชื่อนะเพราะว่าคือรายการ TNN ออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็มีคือเราลองมาเยอะไงแล้วก็ดูว่าเอ๊ะอันดับแรกถามในใจตัวเองว่ามีสเตียรอยด์หรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยถามแล้วก็เราก็ลองดูว่าเอ๊ะมันน่าลองดูก่อนพอลองแล้วก็ศึกษาไปด้วยใช่ไหมฮะคือนักวิทยาศาสตร์ทำเนี่ยเราก็ต้องลองกับนักวิทยาศาสตร์ด้วยการพิสูจน์ใช่ไหมครับเพราะนั้นพอลองแล้วเข้ามาศึกษาดูว่าเราก็พบว่าความรู้ด้านร่างกายเราเองมีแค่นิดเดียวเองใช่ไหมฮะก็เป็นความรู้ในร่างกายเราที่ต้องศึกษาไปเรื่อยๆว่าเราดูแลตัวเองภายนอกแล้วเนี่ยในร่างกายเรามีอะไรบ้างก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไรนะครับครับครับผมก็ได้ทดลองผมลองเนี่ยช่วงที่ลองมาก็คือบิมในส่วนของแคปซูลกับเป็นผลิตภัณฑ์เป็นน้ำนะครับน้ำครับได้เดือนนึงอาการดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นแล้วก็เดือนหนึ่งนี่ยาที่คุณหมอให้ก็ยังรับประทานด้วยไหมครับช่วงนั้นเนี่ยก็ผมลองอย่างนี้ฮะลองเลยว่าเอาละฉันไม่ไปหาหมอฉันจะลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับคือลองใช้ไปเรื่อยช่วงแรกก็อาการมันจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับนะครับสักกี่วันถึงดีขึ้นฮะอาทิตย์แรกเนี่ยเราก็รู้ว่ารู้สึกตัวว่าอาการคัดข้างบริเวณโพรงจมูกเนี่ยมันจะเริ่มหายไปนะครับแล้วอาทิตย์ที่2เนี่ยในส่วนของการคือคนที่ไม่สบายมันจะอึดอัดนะครับมันจะทรมานนะฮะมันไม่สบายเนื้อสบายตัวใช่ครับใช่อาการรำคาญหงุดหงิดมันรำคาญหงุดหงิดคือใครไม่เป็นไม่รู้นะใช่มั้ยคืออาการพวกนี้มันค่อยๆหายไปแล้วอาทิตย์ที่4นะครับครับอาทิตย์4ก็คือเหมือนคนปกติเลยนะครับไม่มีการคัดจมูกใช่ครับเช้ามาไม่ปวดไม่จามคือหายไปเลยฮะอาการนั้นหายไปเลยนะครับแล้วก็คือพิสูจน์ได้แล้วล่ะพิสูจน์ได้แล้วล่ะว่าเป็นพ่อบิมครับเป็นพ่อบิมแล้วก็ช่วงนั้นก็คือลดส่วนของเหลือ2แคปซูลครับเหมือนทางอาจารย์พิเชษที่ซึ่งออกรายการ TNN อยู่นะครับว่าถ้าปกติแล้วก็ทานเพื่อรักษาภูมิคุ้มกันให้อยู่ในระดับสมดุลนะครับก็ทดลองแล้วปีหนึ่งก็พบว่าไม่เป็นหวัดเลยฮะนี่ปีหนึ่งแล้วผมปีกว่าแล้วฮะรับประทานมาปีกว่าแล้วครับครับถ้างั้นเดี๋ยวถามอาจารย์หน่อยครับว่าบิมเข้าไปทำอะไรเกี่ยวกับไซนัสของคุณวงศพัฒน์นะฮะค่ะอันหนึ่งก็คือการที่บิมไปปรับระดับภูมิคุ้มกันเนี่ยนะคะครับอย่างที่อาจารย์พิเชษบอกว่ามันทำให้ TH1 เนี่ยเด่นขึ้นมา TH1 เนี่ยจะหลั่งสารอยู่2ตัวที่อาจารย์พิเชษพูดบ่อยๆก็คือ TNF alpha และ interferon gamma ทั้ง2ตัวเนี่ยจะไปกระตุ้น cytotoxic T cell CD8 คือ CD8 เนี่ยนะครับกับ natural killer cell คือเซลล์นักฆ่าให้ทำหน้าที่ขจัดเชื้อเพราะฉะนั้นไซนัสที่มันติดเชื้อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งว่ามันขจัดเชื้อไปได้และอีกเหตุผลหนึ่งจากการปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันเนี่ยอาการแพ้อาการอะไรอาการคัดจมูกอาการน้ำมูกไหลหรืออะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะหายไปด้วยรวมทั้งสิ่งที่หายไปด้วยก็คือการเจ็บหัวเข่าดีขึ้นเลยก็เล่นฟุตบอลแล้วก็ไม่มีอาการปวดไม่บวมไม่วิ่งหรือเปล่าครับวิ่งฮะวิ่งอ๋อวิ่งฮะวิ่งฮะวิ่งบางคนเล่นฟุตบอลไม่วิ่งนะฮะใช้โทรศัพท์อย่างเดียวนะฮะ
อันนั้นอันตรายครับอันนั้นหมดตูดเลยฮะอันนั้นนะฮะอ่ะก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นฮะตอนนี้ใช้ชีวิตปกติคืออยากเล่นฟุตบอลก็ไปเล่นได้เลยรู้เลยว่าเราภูมิคุ้มกันเราสมดุลแล้วครับผมโอ้ยอดเยี่ยมมากครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับแขกรับเชิญของเราในช่วงนี้2ท่านครับ